ส่วนผู้การแต้มครับมือปราบหูดำเมื่อวานนี้นี่ทนไม่ไหวฮะต้องพูดเรื่องนี้เลยไปฟังว่าผู้การแต้มว่ายังไงเมื่อวานนี้มีภาพปรากฏว่ามีเวรคนหนึ่งขับรถไล่ขบวนโดยการบีบแต่เมื่อเจ้าหน้าที่พบเห็นได้เรียกให้หยุดและด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเด็กเวรว่าการที่ผู้นำทุกประเทศเขามีกฎหมายกฎระเบียบในการดูแลบุคคลสำคัญนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะประเทศไทยประมุขและรัฐทายาทนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่เคารพศรัทธาของพี่น้องประชาชนในชาตินั้นการถวายอารักขาและความปลอดภัยนั้นเป็นหน้าที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจผมจะบอกเลยว่าการกระทำของคุณนั้นมีความผิดทางกฎหมายและที่สำคัญที่สุดเป็นคนนี้ทำความผิดต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนจึงไม่มีคุณค่าอะไรเลยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีคุณค่าอะไรเลยในฐานะคนไทยกูอยากจะบอกซะด้วยว่าให้จงสังวรและบอกพวกไอ้คนที่สนับสนุนว่าจงสังวรเช่นเดียวกันเลิกซะถ้าไม่เลิกจะได้พบกับภัยพิบัติสวัสดีครับจบม้วนมากเลยค่ะสวัสดีครับนี่เห็นไหมตรงแรงอดีตมือปราบอีเด็กเวรใครอีเด็กเวรรับไปนะแล้วก็พฤติกรรมที่พูดที่ท่านพูดนี่นะผมว่าชัดและตรงแล้วก็ตรงใจคนไทยจำนวนมากโดยที่รับไม่ไหวกับพฤติกรรมแบบนี้จริงค่ะนะโอ้โหนี่ผู้การแต้มนานๆทีนะท่านจะออกมาแบบนี้สักทีหนึ่งนะแบบหนักๆอย่างนี้เลยนะใช่แล้ววันนี้สสประชาธิปัตย์นายชัยชนะเดชเดโชนะฮะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้นี่ให้สัมภาษณ์เนี่ยบางช่วงบางตอนนี่บอกเลยนะว่ากรณีทานตะวันกับพวกมีพฤติการขับรถนะแล้วก็ไปพูดไปอัดคลิปแสดงลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันแสดงออกถึงความไม่จงรักภักดีและย่ำยีหัวใจของคนไทยทั้งประเทศนะเรียกร้องให้มีการดำเนินการด้วยอย่างเด็ดขาดฮะที่กระทำความผิดครับจากกรณีที่คุณแบมคุณตะวันนะครับได้ขัดขวางและแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมกับขบวนเสด็จนั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณได้มีพฤติกรรมที่คุกคามก้าวร้าวแล้วก็มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การกระทำของบุคคล2คนนี้เราต้องยอมรับว่าบุคคล2คนนี้ได้รับการประกันตัวจากศาลเรื่องคดีที่กระทำความผิดข้อหามาตรา112ผมเห็นว่าการกระทำของบุคคลทั้ง2เป็นการกระทำที่แสดงถึงความไม่จงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์ผมจึงขอเรียกร้องไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินคดีบังคับใช้ตามกฎหมายของการกระทำของบุคคลทั้งสองให้เป็นตัวอย่างกับพี่น้องชาวไทยคนอื่นผมเรียนว่าเราจะมีการนิรโทษกรรมเพราะว่าถึงขนาดว่าสถาบันเองก็ได้มีการปรับวิธีในการเสด็จทำให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดแต่คนกลุ่มนี้ยังทำแบบนี้อีกถึงขนาดพยายามขับรถแทรกเข้าไปในขบวนค่ะนี่คือเจตนาอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นขอบคุณตำรวจหน้างานที่สกัดกั้นไว้ได้แล้วขอให้ดำเนินคดีต่อไปอย่างถึงที่สุดแล้วนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เห็นว่าไม่ควรนิรโทษกรรมกับไอ้คนกลุ่มนี้ค่ะเพราะไม่มีความสำนึกอะไรเลยนะอันนี้คุณชัยชนะเดชเดโชสสประชาธิปัตย์รองหัวหน้าพรรคค่ะแล้วบุคคลหนึ่งที่หายไปจนถึงวันนี้ผมย้ำนะก็คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์
ไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆเลยกับเรื่องนี้ใช่ค่ะความเห็นส่วนตัวผมนะต่อไปนี้ผมเรียกร้องให้คุณพิธาออกมาแถลงจุดยืนต่อเรื่องนี้เพราะคุณคือคนไปขอประกันตัวออกมาแล้วไปรับกับศาลว่าจะกำกับดูแลด้วยใช่ค่ะศาลเนี่ยยังอุตส่าห์ย้ำว่าถ้าเกิดฝ่าฝืนเงื่อนไขคุณต้องรับบทลงโทษด้วยนะแล้วก็รับปากกับศาลเอาตำแหน่งส.ส.เงินดงเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนไปรับรองจนกระทั่งศาลเมตตาให้ออกมาแล้วมาทำแบบนี้ตามไปกำกับดูแลบ้างยังตักเตือนบ้างยังถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายคุณต้องกล้าออกมาเผชิญหน้ากับความจริงไม่ใช่หาแสงเรื่องอื่นไปเรื่อยๆคุณพิธานี่เรียนด้วยความเคารพนะส.ส.เกียรติและศักดิ์ศรีการทำหน้าที่ยังไม่ต้องพูดถึงเอาแค่ความเป็นคนเป็นลูกผู้ชายเนี่ยกล้าไปประกันตัวออกมากล้ารับปากกับศาลมันต้องกล้ารับผิดชอบค่ะไม่ใช่ทำตัวอยู่แบบนี้เงียบเลยเงียบหายไปหมดเลยแล้วผมถามว่าคนแบบนี้เหรอที่พวกคุณจะมาเชิดชูเป็นผู้นำจะเป็นนายกเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ไม่ตรงปกสารพัดเรื่องแล้วเรื่องแบบนี้ไม่กล้าออกมาเผชิญกับความเป็นจริงอ่ะขอให้ออกมาแสดงออกไม่มีพื้นที่ไหนออกสื่อมาออกท็อปนิวก็ได้นะหรือคุณพูดที่ไหนเดี๋ยวผมจะมาออกรายการนะอย่าหดหัวอยู่แบบนี้อีกต่อไปเพราะเรื่องนี้มันกระทบกับความรู้สึกของคนไทยจำนวนมากส่วนประเด็นอื่นนะเอาประเด็นที่คุณโพสต์ในไอจีแล้วก็ได้มีการโพสต์แก้ซึ่งเรานำเสนอไปแล้วนะวันนี้เนี่ยมีเหลนเจ้าพญาอภัยภูเบศรหอบหนังสือข้อมูลมาเลยมาที่ท็อปนิวค่ะคือเป็นหนังสือของตระกูลอภัยวงศ์เลยนะคะนี่ค่ะหนังสือเล่มนี้ค่ะหอบมาด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเนื้อหาด้านในเนี่ยเป็นการบอกเล่าถึงประวัติของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะตั้งแต่ท่านเกิดที่เมืองพระตะบองนะแล้วก็อพยพเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ไทยเนี่ยเสียดินแดนให้กับฝรั่งเศสนอกจากนี้ในเนื้อหาเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเหลนท่านนี้เนี่ยบอกว่าในหนังสือเนี่ยมีข้อมูลลำดับสายสกุลของอภัยวงศ์แล้วก็รายชื่อของคุณหญิงหม่อมเจ้าของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรรวมไปถึงลูกหลานแต่ละสายครบถ้วนนะคะโดยในหนังสือเล่มดังกล่าวเนี่ยแขกที่มาที่ท็อปนิววันนี้เนี่ยก็เปิดให้ดูนะคะว่าในหนังสือเนี่ยเขียนข้อมูลว่าท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีหม่อมทั้งหมดเนี่ย28คนมีทั้งหม่อมที่มีบุตรธิดาและไม่มีบุตรธิดาโดยหม่อมละไม้เนี่ยนะคะหม่อมละไม้เนี่ยเป็นหม่อมคนที่23ของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะซึ่งเป็นหม่อมที่คาดว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกับคุณพิธาเพราะว่าหม่อมละไม้แล้วก็คุณเกษมเนี่ยนะคะได้แต่งงานกันแล้วก็มีลูกด้วยกันนะคะขออภัยหม่อมละไม้เนี่ยนะคะมีบุตรธิดากับเจ้าพระยาอภัยบูเบศร3คนหนึ่งในนั้นคือคุณเกษมแล้วคุณเกษมเนี่ยก็เป็นคนที่มาแต่งงานกับคุณอนุศรีอนุรัตน์นฤพดุงในช่วงเวลาประมาณปี2500แล้วก็มีลูกชายกับลูกสาว2คนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณเกษมเลิกกับคุณอนุศรีซึ่งเป็นคุณยายของคุณพิธาแล้วคุณอนุศรีเนี่ยก็ไปแต่งงานมีครอบครัวใหม่แล้วก็มีลูกสาวก็คือคุณแม่ของคุณพิธาส่วนคุณเกษมก็ไปแต่งงานมีครอบครัวใหม่เช่นเดียวกันนะคะเลนของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยยืนยันกับท็อปนิวส์เลยนะคะบอกว่ามั่นใจว่าที่คุณพิธาบอกว่าคุณยายเนี่ยเคยไปใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอยู่ที่พระตะบองเนี่ยยืนยันว่าคุณยายของคุณพิธาไม่น่าจะเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเพราะข้อมูลในหนังสือเนี่ยเขียนชัดเจนว่าหลังจากที่ไทยทำสัญญากับฝรั่งเศสเมื่อวันที่23มีนาคมปี2449ยกมณฑลบูรพาก็คือเมืองพัตตบองเสมาราชแล้วก็ศรีโสพลให้กับฝรั่งเศสเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็ได้กราบบังคมทูลในหลวงรัชกาลที่5อบพยพครอบครัวแล้วก็ลูกหลานกลับมาที่ประเทศไทยด้วยความจงรักภักดีนะคะโดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยอพยพมาถึงปราจีนเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี2540ซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณควงอภัยวงศ์อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นลูกชายที่เกิดกับหม่อมรอดเพิ่งจะมีอายุแค่4ขวบแล้วเหลนของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยก็คาดการว่าคุณยายของคุณพิธาเนี่ยน่าจะแต่งงานกับคุณเกษมในช่วงปี2500ซึ่งปี2500เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับครอบครัวเนี่ยอบพยพมาที่เมืองไทยให้หลังได้50ปีดังนั้นที่คุณพิธาบอกว่า
คุณยายเนี่ยเกิดที่พระนครเจ้าตัวก็บอกเองว่าคุณยายเนี่ยเกิดพระนครข้อมูลมันก็เลยย้อนแย้งที่คุณพิธาบอกว่าคุณยายเนี่ยเคยไปอยู่ที่พระตะบองอยู่ช่วงหนึ่งถ้าไปอยู่จริงคุณพิธาควรจะออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาใดเพราะตอนที่คุณเกษมเนี่ยมาอยู่ที่ประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยนะคะย้ายกลับมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยอายุ6 ขวบเท่านั้นเอง